ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับนี่คือรังเย้าของสโมสร FF นครศรีซิตี้ครับขาวทั้งชุดครับเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวและถุงเท้าอันนี้เปรี้ยงเลยครับเอาละครับเริ่มเกมการแข่งขันนะครับศึกฟุตบอลรีโวครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับ MH นครศรีซิตี้เจอกับลำพูนวอริเออร์จังหวะนี้ลำพูนเปิดบอลยาวขึ้นมาครับทางฝั่งซ้ายสายวิทยาจับลั่นไปก่อนแต่ว่ายังเปิดได้ครับลูกนี้เข้ามาในกรอบเขตโทษบ่งแล้วสกัดไม่ดีมาเข้าทางบองบองละวินล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหเซฟได้ครับชยานนท์ม่งสกัดไม่พ้นอันตรายครับเอสันแล้วม่งมอลวินเก็บได้แล้วล็อกเข้าซ้ายมาช่วยครับปล่อยให้มูฮัมหมัดออสมานไหลมาเดนิสมูริโลเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาละครับมองลวินล็อกเข้าซ้ายโอ้บอลคุกขีกพันเท้าแล้วก็ยิงจังหวะนี้ชนคานี่ครับแถว2อันนั้นได้บอลอยู่ล็อกเข้าซ้ายแล้วโดนทำฟาเอาละครับได้ฟาบริเวณหัวกะโหลกครับประธานสโมสรหมายเลข99ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะอ้าวและจังหวะนี้ออกมาโอ้โหไม่เจอบอลครับชยานนท์เกือบออกไปครับดูจังหวะแรกก่อนครับที่หลุดเข้าไปของเดนิสมูริโลแล้วชยานนท์ออกมาแล้วมาแบบกักๆนะครับแล้วไม่มาลูกเตะมุมโมเมนต์ออสมานเปิดไปรับอยู่มือเลยครับชยานนท์แต่ว่าไปปะทะกันเองนะครับกับเพื่อนร่วมทีมชยานแต่โอ้โหลูกล็อกไปล็อกมาครับยังได้อยู่หน้าเขตโทษแล้วเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายตกพื้นแล้วก็เข้ามือชยานนท์ก็ยังสมาธิบวรเปิดเข้าไปจังหวะนี้ก็ไม่ถึงอีกครับแต่ว่าบอลยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษเดนิสบูริโลได้บอลซัดด้วยซ้ายตรงนี้ก็ยังข้ามคานครับไม่สำเร็จสักทีนะครับบังจากเอกราชได้ครับเปิดด้วยซ้ายมาเสาแรกเดนิสมูริโลครับมาช่วยเกมรับสไลด์ออกหลังที่บอกให้ไปทางซ้ายครับวัชรพลคืนกลับไปออสมานได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วปั่นลูกนี้โอ้มาจนได้ครับประตูแรกของลำพูนวอริเออร์ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วเป็นได้บอลมาลูกนี้บังจากจอร์ดี้บลูเกลแล้วหาช่องแล้วเห็นเหลี่ยมนิดนึงเหลือขึ้นมาแล้วปั่นโค้งลูกนี้ครับโอ้โห1ต่อ0นะครับและสโมสรลำพูนวอริเออร์1ครับโอ้โหมาได้ประตูจากโมเมนต์ออสมานะครับในช่วงทดเจ็บนาทีสุดเอาละครับเกมในครึ่งเวลาหลัง MH นครศรีเขียลูกนะครับอยู่ในชุดสีม่วงบุกจากขวาไปซ้ายครับลำพูนอยู่ในชุดขาวบุกจากซ้ายไปขวาแล้วก็ของเจ้าถิ่นก็เหมือนจะมีเปลี่ยนนะครับมาถึงหน้ากรอบเขตโทษไหลให้กับออสมานโมเมนต์ออสมานยังไม่ยิงครับมาที่มองละวินเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกแล้วออกหลังไปเลยครับพยายามส่งสัญญาณแล้วเปิดโค้งเข้ามาอู้ยมงเกือบผิดเหลี่ยมครับเอสสันยังดีเซนซิงนะครับแล้วจังหวะนี้ธนาธรครับเก็บบอลได้หน้าเขตโทษไหลต่อให้โมเมนต์ออสมานโอ้โหยิงจ่อๆแต่ว่าข้ามคานแล้วจังนำแค่ลูกเดียวดียังไม่แน่ธนาธรได้อีกแล้วครับลุยเข้ามาในเขตโทษสู่เส้นหลังแล้วเปิดไปเสา2แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแล้วเป็นอนันต์ยอดสังวานครับยิงเข้าไปลำพูนบุกมาดามสมหวังนะครับธนาธรขึ้นมาสุดเส้นหลังแล้วหยอดไปที่เสาไกลครับนัทวัฒน์ลงมาไม่ทันนะครับทำให้อนันต์ยอดสังวานได้โอกาสจะลุ้นตีไข่แตกยังยากเพราะว่าโดนบุกอีกแล้วมาใหม่ครับอนันต์ไหลต่อมาแล้วโดนดึงล้มลงไปผู้ตัดสินให้จุดโทษครับโอ้มองลาวินครับโดนแนวรับของ MH นครศรีเนี่ยครับโอ้โหทำชิงกับอนันต์แล้วมองลาวินกำลังจะเจ้าถิ่น MH นครศรียิงด้วยซ้ายโอ้โหเซฟได้ครับเชียร์นนท์ยังไม่โดนลูก3ครับ MH นครศรียังมีลุ้นนี่ครับธนาธรเล็งมุมอย่างดีแล้วแต่ว่าสินชัยหักกลับเข้ามาแล้วเอสันได้ยิงแต่ว่าโอ้โหบอลมันลื่นนะครับจังหวะยิงแล้วมันกำลังอยู่2ลูกยังพอมีลุ้นครับแล้วปั่นฟรีคิกลูกนี้ได้ลุ้นเหมือนกันครับจอร์ดี้บลูเกลครับแต่ลูกนี้โอ้โหปาขึ้นแต่ว่าจ่ายพลาดง่ายๆกันเองครับไปเข้าทางธนาธรเหลียงจีเข้าหาครับ
แล้วออกมามองมองละวินมีพื้นที่ได้รอเป่าแต่ว่ายิงลูกนี้โอ้โหยังไม่คมครับบอลตรงตัวชยานนท์แต่เปิดเข้าไปอีกทีแล้วสกัดทิ้งออกมาได้เนติธรไหลมาแล้วจังหวะนี้ยิงไกลเลยครับโอ้โหไม่เข้าครับพัชรพลสามเหลี่ยมครับย้อนกันให้ดูมุมหลังประตูเนี่ยครับบอลมันติดไซส์ถ้าเข้านี่จอยเปิดลูกนี้ก็ลึกครับเข้ามือของกรพัฒน์แม่เพิ่งจะใช้มือรับลูกนี่แหละครับโรดสีโรดก็ลากจี้ครับสับขาหลอกแล้วลุยมาได้เข้ามาในกรอบเขตโทษครับสีโรดจิ้มมาแล้วมองมองละวินยิงโอ้โหก็ยังไปตรงตัวชยานนท์รับไว้ได้ครับก็หลังจบเกมในรอบนี้นะครับจะมีการจับสลากประกบคู่รอบ16ทีมเนี่ยปีหน้าเลยนะครับวันที่20กุมภาพันธ์แล้วก็จะแข่งขันกันแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนครับชิปเข้าไปนิ่มๆครับโอ้โหมาจนได้ครับ 3-0 แล้วก็เป็นศิลาศรีกับปางครับแค่ไม่กี่ครั้งแล้วทำได้ทันทีครับต้องชมความนิ่งครับแล้วก็ความเก่าของศิลาครับลูกนี้โดนกับชยานนท์แบบตัวต่อตัวแบบนี้แล้วจัดการชิปนิ่มๆแล้วจังหวะนี้ครบ4นาทีแล้วครับพุทธศิลป์จะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไหมอัครินทร์ยิงไกลครับออกหลังไปเองแต่ว่าต้องชมชยานนท์นะครับถ้าไม่จ่อจริงๆนี่กินเขาไม่ลงจริงๆครับแต่ว่าพุทธศิลป์เป่าจบเกมครับเป็นนั้นว่าคุณฝ่ายคุณฝ่ายทีมงานครับสโมสรลำพูนวอริเออร์ครับเดินทางกันมาพร้อมกับทีมงานสตาร์ทรถนักกีฬาทุกท่านขอให้เดินทางกลับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ